โอเคครับก็กราบสวัสดีพี่รักแฟนเพลงทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับหลวงไข่นะซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาพูดในเรื่องที่มือใหม่น่าจะงงที่สุดในการเล่นเกมนะครับผมซึ่งผมก็เคยงงมาก่อนครับนั่นคือเรื่องของค่าเคมิสทรีคือเอาจริงๆมันเล่นมั่วๆก็ได้มันไม่ได้งงขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจมันอย่างถ่องแท้อะไรๆมันจะง่ายขึ้นมากเลยวันนี้ผมขอมาสรุปประเด็นสำคัญแบบรวบรัดแทบจะไม่ต้องจำเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยตามรูปเนี่ยคุณจะจำหรือเปล่าผมเล่นมาจะ400ชั่วโมงแล้วผมว่าจำไปมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เราเอาเข้าใจดีกว่าสิ่งที่จะส่งผลต่อค่าเคมิสทรีมี4อย่างเต็มๆอย่างแรกเลยก็คือตำแหน่งต้องตรงไม่งั้นค่าเคมิสทรียังไงก็ไม่ขึ้นนะครับเพราะนั้นเวลาคุณได้ตัวไหนมาก็เช็คด้วยนะครับเนี่ยว่ามันเล่นตำแหน่งไหนได้บ้างไอ้นี้เล่นสไตรเกอร์ได้เล่น CF ได้ก็ต้องวางให้ตรงนะครับค่าเคมิสทรีมันจึงจะขึ้นได้ถ้าสลับไปวางอย่างนี้จบครับขึ้นเครื่องหมายตกใจค่าเคมิสทรียังไงก็ไม่ขึ้นแล้วก็นี่ครับแต้มพิเศษมันก็จะหายไปด้วยผมสลับให้ดูเหมือนเดิมเห็นไหมครับคุณเห็นค่าต่างๆที่มันบวกขึ้นไหมครับเห็นไหมครับบวก3บวก4บวก4บวก4นี่คือค่าที่ได้จากการปรับเคมิสทรีให้เต็มค่าเคมิสทรีนี่เราคิดเป็นรายตัวเลยถ้าเราอยากให้ตัวไหนเต็มเราต้องคำนึงถึงความสนิทของเพื่อนในทีมปัจจุบันของเราสนิทยังไงผมยกตัวอย่างนะ3ค่าที่เหลือมันจะเป็นค่าของทีมชาติแล้วก็สโมสรแล้วก็ลีกเดียวกันคุณว่าอันไหนส่งผลเยอะที่สุดผมคิดง่ายๆเลยถ้าคุณอยู่สโมสรเดียวกับเพื่อนคนหนึ่งผมว่าอันเนี้ยสนิทใจเยอะสุดละเพราะว่าชนะด้วยกันเล่นด้วยกันซ้อมด้วยกันตลอดเวลาสมมติคุณกับเพื่อนอยู่ทีมลิเวอร์พูลมาด้วยกันอย่างเงี้ยมันก็สนิทใจระดับหนึ่งถูกไหมแล้วถัดไปอะไรครับท่านผู้ชมทีมชาติทีมชาตินี้ก็คือจะรวมตัวมานานๆทีอะไรเงี้ยแต่ก็แบบเล่นด้วยกันสู้ด้วยกันมันก็แบบรู้จักกันระดับหนึ่งอันนี้คือความสำคัญถัดมาก็จะเป็นทีมชาติต่อไปก็อะไรครับลีกเนี่ยสำคัญน้อยที่สุดเพราะว่าก็เห็นหน้าค่าตากันอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเตะเจอกันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าก็ให้มันแบบห่างไปหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อนร่วมดีนี่ก็คือ3ค่าที่จะมาเกี่ยวข้องกับแต้มเคมิสทรีแต้มเคมิสทรีมี3จุดครับถ้าคุณมีเพื่อนร่วมสโมสรเดียวกันมาอยู่ด้วยคุณก็จะได้แต้มพิเศษมีเพื่อนร่วมทีมชาติมาอยู่ด้วยคุณก็จะได้แต้มพิเศษมีเพื่อนร่วมลีกมาอยู่ด้วยก็จะได้แต้มพิเศษแต้มพิเศษมีประโยชน์ยังไงครับแต้มพิเศษมันมีประโยชน์ตรงที่เวลาคุณเอานักเตะมาผสมกันนะครับทีมคุณก็จะขาดเกินคือค่าเคมิสทรีเนี่ยปกติถ้าอยากให้เต็ม3จุดมันต้องมีทั้ง3อย่างอยู่ในตัวเดียวกันก็คือมีเพื่อนในทีมเดียวกัน1ตัวมีเพื่อนจากทีมชาติเดียวกัน1ตัวอย่างน้อยนะแล้วก็มีเพื่อนในลีกเดียวกันอย่างน้อย1ตัวซึ่งถ้าให้3อย่างนี้มันเป็นไปได้ยากมากเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นแต้มพิเศษแต้มพิเศษนั่นแหละครับก็มาจากแบบถ้าเอาเพื่อนร่วมทีมเดียวกันมาเยอะๆมากกว่า2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวจนไปถึง7 8ตัวคุณก็จะได้แต้มพิเศษ 2.3 จุดโดยที่ไม่ต้องไปสนอย่างอื่นเลยอย่างเช่นแม่งหาเพื่อนร่วมทีมชาติเดียวกันมาอยู่ในทีมไม่ได้เลยอย่างอาราบาผมเนี่ยอยู่ออสเตรียแม่งหาเพื่อนร่วมทีมมาไม่ได้ครับมันก็ต้องใช้วิธีหาเพื่อนทีมเดียวมาหรือหลีกเดียวกันมาแต่ในกรณีที่ผมใช้ทีมปัจจุบันนี้คือไม่มีเลยแม้แต่หลีกเดียวหรือทีมเดียวกันผมก็เลยแก้โดยเนี่ยใช้เมนเจอร์ครับที่เป็นทีมชาติออสเตรียมาช่วยนะครับแล้วก็ใช้ตัวอื่นเสริมอย่างเช่นไอคอนหรือว่าเป็นการ์ดฮีโร่มาช่วยอันนี้เดี๋ยวผมจะพูดอีกทีนึงอันนี้มันเป็นเรื่องประเด็นที่แบบทำความเข้าใจได้ทีหลังแต่มันไม่ต้องจำเดี๋ยวผมไปดูอีกทีมนึงเนี่ยถ้าทีมแบบนี้มันจะจัดยากเพราะมันไม่มีการ์ดพิเศษนะครับอย่างแรกเลยหาเพื่อนร่วมทีมเดียวกันมาให้ได้แต้มก็จะเต็มง่ายนะครับเนี่ยอย่างเช่นผมเอาเดลิกมากับมูลเลอร์อย่างเงี้ยคนละประเทศกันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวแต้มพิเศษมันก็จะมานะครับเนี่ยมีโคเบลกับฮุมเมลนี่สมมุตินะผมเอามาทำเล่นๆมีเดบรอยคู่กับวอล์กเกอร์ส่วนลีกนั้นน่ะให้คุณดูค่าคือถ้าในลีกเดียวกันเนี่ยหรือประเทศเดียวกันเนี่ยมีมากกว่า8คนเคมิสทรีคุณจะเต็ม 100% ตลอดแต่เราจะเล่นอย่างนั้นไม่ได้เข้าใจไหมครับคือเล่นลีกเดียวมากกว่า8คนไปเลยยังพอเป็นไปได้เล่นทีมชาติ8คนโหช้อยมันน้อยมากทำให้คุณแบบการเล่นของคุณแบบ
ดนปิดตายไปเยอะนะครับอยากใช้ตัวนู้นก็ไม่ได้ตัวนี้ก็ไม่ได้อยากเล่นจากดีกนู้นก็ไม่ได้แรกๆเลยเนี่ยผมแนะนำทางง่ายๆสุดนะครับเอาหลีกเดียวมาทั้งหมดหรือเอาประเทศเดียวมาทั้งหมดไอเนี้ยเปลี่ยนได้ตามสบายเลยอย่างที่สองถ้าทำไม่ได้เอาประเทศมาผสมกันไอเนี้ยก็ยังช้อยน้อยเพราะว่าในแต่ละประเทศมันมีนักเตะไม่กี่ตัวเองผมแนะนำให้เอาหลีกมาผสมกันครับจะ2หลีก3หลีกได้หมดครับถ้า2หลีกก็จะง่ายกว่าหน่อยเพราะว่าถ้ามีหลีกเดียวมากกว่า5ตัว7ตัวอะไรเงี้ยมันก็จะได้แต้มพิเศษละโดยที่ไม่ต้องไปคำนึงเรื่องค่าอื่นมากนะฮะเนี่ยสมมติว่าคุณลิงก์ได้แค่จุดเดียวแล้วคุณได้แต้มพิเศษมาอีก2จุดยังไงมันก็เต็ม3จุดนะครับพอจะเข้าใจนะครับผมแนะนำให้จำแค่นี้ส่วนแต้มพิเศษจะได้บวก1บวก2บวก3เมื่อมีเพื่อนร่วมทีมกี่ตัวเมื่อทีมชาติกี่ตัวเมื่อลีกกี่ตัวอันนี้ผมว่าไม่ต้องไปจำขนาดนั้นก็ได้ขาดอะไรก็เติมอย่างนั้นเข้าไปครับนี่อย่างเช่นผมยกตัวอย่างดีเอบี้อ่ะคุณว่ามันขาดอะไรข้อแรกเลยตำแหน่งตรงไม่มีปัญหาข้อที่2เพื่อนร่วมทีมเดียวกันแอตตันวิลล่าไม่มีเพื่อนร่วมลีกเดียวกันมีเพื่อนร่วมทีมชาติไม่มีแสดงว่าดีเอบี้อ่ะมันขาด2จุดนะครับแต่ตอนนี้คือเหมือนได้แต้มพิเศษมาแล้วจุด1จากลีกก็คือมีลีกพรีเมียร์ลีกเยอะมันก็จะได้แต้มพิเศษเพิ่มมาก็เลยกลายเป็น2จุดแต่มันขาดอีก1จุดครับถ้าคุณจะเติมอีก1จุดเนี่ยเอาทีมชาติฝรั่งเศสมาเติมหรือไม่ก็สโมสรแอสตันวิลล่ามาเติมก็จะเต็มเลยหรือไม่ก็เพิ่มจำนวนผู้เล่นในพรีเมียร์ลีกยัดเข้าไปให้มันได้แต้มพิเศษเพิ่มผมยกตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นการ์ทีโร่นะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันมีแค่ทีมชาติกับลีกนะครับหมายความว่ายังไงรามิเรสเนี่ยให้ค่าลีกเนี่ยเท่ากับคน2คนแล้วก็ให้ค่าทีมชาติบราซิลด้วยแต่ไม่ได้ให้ค่าสโมสรนะถ้าเราอยากได้ลีกเพิ่มเอาไปแทนคาชิเมโร่เห็นไหมครับดีเอบี้ก็จะแต้มเต็มเนี่ยเป็น3จุดแล้วนะครับเพียงแค่ว่าเราเติมผู้เล่นพรีเมียร์ลีกเพิ่มเข้าไปแล้วตรงตามเงื่อนไขเยอะขึ้นก็จะได้แต้มพิเศษเพิ่มขึ้นมาแลมตี้ก็เต็มนะครับจากไม่เต็มเนี่ยเราหาทีมชาติกาหน้ายากมากนะครับก็ยัดนักเตะพรีเมียร์ลีกเพิ่มแต่พอยัดนักเตะพรีเมียร์ลีกเพิ่มนักเตะอีกลีกหนึ่งที่เราเอามาเล่นอย่างเช่นบุนเดสลีก้าเนี่ยมันก็จะอาจจะมีปัญหาเนาะแต่ตรงนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่ามีเพื่อนร่วมทีมใส่มาอย่างเช่นเอาสโมสรเดียวกันมาเนี่ยมันก็จะให้ผลเยอะอยู่แล้วเหลือแต่โอเปนด้าครับแต่โอเปนด้าเนี่ยได้ทีมชาติมานะครับผมทีมชาติเดียวกับเดบรอยมันก็เลยง่ายหน่อยเห็นไหมครับอย่างน้อยเพื่อนในทีมชาติมันก็คุยกันรู้เรื่องต่อไปการ์ดอีกชนิดที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้รู้จักก็คือเป็นพวกไอคอนนะครับก็คือการ์ดสีขาวเทาขาวดำเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีตราของลีกสีขาวๆนั่นน่ะก็คือเป็นลีกอะไรก็ได้เรียกเป็นฟรีลีกแล้วกันแสดงว่าการ์ดตัวนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับทุกลีกเลยไม่รู้ไม่ว่าคุณจะเอาไปใส่กับหลีกอะไรให้เป็นแต้มหลีกนั้นทั้งหมดงงไหมแล้วก็อันนี้ต้องจำนิดนึงครับจะไม่จำก็ได้ถ้าเป็นการ์ดไอคอนเนี่ยมันจะให้ค่าทีมชาติเป็นเท่ากับ2ตัวเมื่อกี้การ์ดทีโร่ใช่ไหมครับให้ค่าหลีกเป็น2รามิเรสเนี่ยให้ค่าหลีกเป็น2ให้ค่าทีมชาติเป็น1ตัวแต่ตัวไอคอนเนี่ยจะสลับกันครับให้ค่าหลีกเป็นฟรีลีกแล้วก็ให้ค่าทีมชาติเป็น2ตัวถ้ามีทีมชาติโคเอเชียอยู่1ตัวแล้วเราใส่ทูเกอร์ไปในทีมเราก็จะโดนนับเป็นแบบมีโคเอเชีย3ตัวสมมุติผมเอาเดบรอยออกจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับโอเปนด้านะครับก็จะเหลือแค่2จุดเพราะว่าไม่มีผู้เล่นเบลเยียมมาช่วยเติมแต้มนะครับเราอาจจะแก้ได้โดยการเติมฟรีลีกเข้าไปอย่างเช่นผมเอาทูเกอร์ลงไปเป็นฟรีลีกแสดงว่าจำนวนลีกเนี่ยยังไม่พอนะคือไอฟรีลีกเนี่ยมันหมายถึงว่าตัวไหนที่เป็นพรีเมียร์ลีกก็จะโดนนับลิงก์กับฟรีลีกได้ตัวไหนที่เป็นบุนเดสลีก้าก็จะนับลิงก์กับฟรีลีกได้เหมือนกันแต่จำนวนลีกเนี่ยมันยังไม่พอผมเติมเพิ่มเอาใครใส่ไปดีซามบอตตาเป็นฟรีลีกเติมลีกมันต้องเติมหลายตัวนะครับจึงจะได้แต้มพิเศษนะครับถ้าแบบหาสโมสรเดียวกับทีมชาติเดียวมาง่ายไปเยอะผมเติมชาไมเคิลเพิ่มอีกก็ยังไม่ขึ้นฮะเพราะว่าบุนเดสลีก้ามันมีไม่กี่ตัวไงในทีมผมนะครับทำไงทีนี้เปลี่ยนเทนฮักเป็นลีกเยอรมันนะ
เต็มแล้วเห็นไหมครับโอเพนด้ามันก็จะได้แต้มพิเศษมาโดยที่ไม่ต้องใช้นักเตะสโมสรเดียวกันหรือประเทศเดียวกันอย่างเดบรอยมาร่วมเลยนี่ผมสมมุติให้ดูนะครับมันจะประมาณนี้ไอตัวเมนเจอร์เนี่ยมันจะให้1ค่าประเทศนะครับแล้วก็1ค่าลีกนะครับผมซึ่งเนี่ยครับมันเปลี่ยนลีกได้นะครับเหมือนเอามาเติมอ่ะอยากได้ทีมชาติไหนเพิ่มเติมเอาอยากได้ลีกไหนเพิ่มเติมเอาเห็นไหมครับนี่ก็คือการ์ดพิเศษที่จะมาช่วยทีมเรายิ่งคุณมีตัวไอคอนเยอะเนี่ยคุณจะยิ่งจัดตัวง่ายมากนะครับอย่างเช่นทีมนี้ของผมเนี่ยนี่คือถ้ายัดไอคอนลงไปเยอะๆเนี่ยคือจะง่ายมากสุดท้ายแล้วครับก็จะเป็นเรื่องของการ์ดที่ไม่ค่อยเจอหรอกนะครับมันเป็นการ์ดเรดิโอแอคทีฟคือการ์ดสีเหลืองๆอย่างเงี้ยไอการ์ดเนี่ยมันให้ค่าทุกอย่างคูณ2ก็เทียบเท่ากับ2ลีก2สโมสรนั้นๆแต่มันยังไม่เป็นฟรีลีกอะไรนะคือมันก็ต้องเล่นลีกเดียวกันอยู่ดีอะสมมุติผมเอาโอบามายังลงไปมันก็เต็มง่ายเพราะว่าตัวมันเองอะคูณ2อยู่แล้วแล้วก็มีตัวไอคอนอะไรอย่างเงี้ยมาเพิ่มด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองเอาไอคอนออกนะเอาไอคอนออก3ตัวเห็นไหมครับโอบามายังก็จะแต้มไม่เต็มแล้วนะครับผมคือเรียกได้ว่ามันเป็นตัวที่แบบเต็มง่ายขึ้นนะครับจำแค่นี้พออย่าไปจำเยอะนะครับคือถ้าคุณรู้ความสัมพันธ์เหล่านี้เนี่ยคุณก็จะหานักเตะจากหลายลีกมาผสมกันได้ง่ายขึ้นนี่คือประโยชน์ของมันแค่นั้นเองนะครับว่าสำหรับวันนี้ผมก็มาแนะนำประมาณนี้ละกันนะครับคือผมก็ไม่ได้ไปจำตัวเลขอะไรนะผมก็แค่ลองใส่เพิ่มไปดูว่ามันจะโอเคหรือเปล่ายกเว้นเราอยากรู้แบบชัดๆเนาะว่าเฮ้ยเราซื้อตัวนี้มาเพิ่มอีกตัวนึงแล้วมันจะเต็มหรือเปล่าอันนี้ผมแนะนำให้ไปเปิดดูตัวเลขเพราะว่าคุณต้องแบบตัดสินใจซื้อไงไม่งั้นมันก็จะเสียของแล้วผมก็จะทิ้งอันนี้ไว้ให้นะครับเป็นคำอธิบายเนาะว่าแต้มพิเศษมันจะบวก1บวก2บวก3ในกรณีไหนบ้างนะครับแล้วก็อธิบายว่าพวกไอคอนแล้วก็ฮีโร่เนี่ยมันให้ผลยังไงบ้างนะครับส่วนการ์ดเรดิโอแอคทีฟมันเป็นการ์ดประจำซีซั่นน่ะซึ่งไม่ค่อยมีแล้วมั้งก็ไม่ต้องไปจำมากนะการ์ดสีเหลืองๆเนี่ยโอเคสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ครับถ้าท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของผมไปด้วยนะครับแล้วไปเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับโย